إن الحمد لله. إن الحمد لله نحن ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إله الأحد لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال رسول صلى الله عليه وسلم มันกานะละวูอสิาตุนวะลัมยุด้ฮีฟลาลายกรบันนะมุสลลานะตะบีนอติสตามันตออัลลอซุบฮานวะตาลาทุกท่านครับก่อนอื่นต้องขอกำชับย้ำเตือนนะสี่ฮัสังเสียตัวผมเองตอลอดจนท่านพี่น้องที่สธามันตออัลลอซุบฮานุวะตาลาทุกๆคนให้เราและท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังจงตออัดนะครับจงยำเกรงต่ออัลลอซุบฮานวะตาลา ตามสิ่งที่อัลลอฮฺซุบะฮตาลาและท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวาเลฮ์วะสลัมลนั้นได้ทรงกำชับสั่งใช้กับเราและในขณะเดียวกันขอสั่งเสียตัวผมเองและท่านพี่น้องที่ศรัทธามันต่ออัลลอฮฺซุบะฮานากวะตาลาอีกครั้งให้เราและท่านทั้งหลายพยายามออกห่างจากคำสั่งห้ามที่อัลลอฮฺซุบะฮตาลาและท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวาเลฮ์วะสลัมนั้นได้ทรงห้ามพรามกับเราเพื่อที่วันที่เรากลับไปพบอัลลอฮฺซุบะฮานฮกวะตาลาในวันกยมะ ในตาช่างความดีของเรานั้นจะได้เต็มไปด้วยความยำเกรงที่เราจะไปเบิกไปไปพิชิตสวรรค์ของลอสุบานุวาตาลาในวันกิยามะท่าน่น้ที่รักในลอสุบานุวาตาลาทั้งหลายครับในคุตบานวันศุกร์นี้สิ่งที่อยากจะพูดคุยเพื่อเป็นการเน้นย้ำซ้ำทวนกับตัวพวกเราทุกๆคนในฐานะที่เป็นบ่าวของลอสุบา,า,นานุวาตาลาในฐานะที่เป็นมุสลิมที่จงรักภักดีต่อลอสุบานุวาตาลานั่นคือเรื่องของการที่เรานั้น จะต้องมีการวางแผนมีการวางแผนนะครับในการที่จะทำอิบาดัต่ออัลลอสุบาฮานวาตาลาเพื่อเป็นการให้อัลลอสุบฮานวาตาลานั้นได้ทรงเห็นว่าพฤติกรรมการกระทำของเรานั้นเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับอัลลอสุบฮานวาตาลาท่านพี่น้องที่รักครับช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของเดือนที่11นะครับในวันที่สองของเดือนรุลงิึ้นอัารุลรุลก่อนะซึ่งเป็นเดือนที่11 และในเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนรุ่ฮิญาเดือนที่12ของปฏิทินอัลอิสลามแน,น่นอนที่สุดเราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาเราก็จะต้องเรียนรู้ว่าในทุกๆเดือนที่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาได้กําหนดกับเรามาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เดือนมุฮัรรัมไล่จนถึงเดือนรุ่งฮิญาแน่นอนที่สุดมันมีภารกิจนะครับที่เราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลานั้นจะต้องวางแผน นะครับในการดําเนินชีวิตในการปฏิบัติตนของพวกเราทุกๆคนให้อยู่ให้อยู่ในคันลองของธรรมของอัลลอฮฺซุบะฮฺตาลาเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนรุ่งก็ได้นะครับที่กําลังอยู่ในวันที่สองเนี่ยแน่นอนที่สุดเพราะอัลลอฮฺซุบะฮฺตาลาก็ได้ทรงบอกกับเราว่าในอัลในในในสีเดือนที่อัลลอฮฺซุบะตาลาบอกกับเราเนี่ยมีอยู่สี่เดือนด้วยกันที่เป็นเดือนที่ต้องห้ามสําหรับพวกเราทุกๆคน สามเดือนที่เป็นเป็นเดือนที่มุตาวาสุลาหรือว่ามุตาวาลียติดต่อกันนั่นก็คือเดือนรุลกาะดอรุลฮิจจาแล้วก uh ็มุฮัตรอมแล้วก็อีกเดือนหนึ่งอยู่โดดๆเลยก็คือเดือนรอยับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราอยู่ในช่วงของเดือนรุลกาะดะรุลก่อเดอในท่านพี่น้องที่เคารพรักต่อละซุบานุวตาลาทั้งหลายครับมันอยู่ในหนึ่งเดือนอยู่ในหนึ่งเดือนในสี่เดือนที่อัลลอฮ์ห้ามกับเราห้ามกับเราเนี่ยหมายถึงว่าอะไรครับห้ามเราทําสงคราม แต่จริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะพูดคุยให้กับท่านพี่น้องในวันนี้คือห้ามทําความผิดนะครับห้ามทําความผิดที่เป็นการฝ่าฝืนที่เป็นสิ่งที่เป็นมายียาทต่ออัลลอสุบฮานุวาตาลาก็ไม่ได้หมายความว่าในเดือนอื่น,นเราจะทําได้ไม่ใช่แต่ในสี่เดือนนี้ที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาบอกกับเราเนี่ยท่านพี่น้องที่คารพร,รักทั้งหลายเราก็จะต้องควรอะไรให้ความสําคัญอย่างยิ่งยวดนั่นหมายความว่าถ้าเดือนอื่นเราทําความผิดแน่นอนที่สุดความผิดมันจะเกิดขึ้นกับตัวของเรา แต่ในเดือนของสี่เดือนนี้เรายิ่งต้องห้ามในการที่จะกระทำความผิดเพราะถ้าเกิดว่าเราไปทำความผิดในช่วงของเดือนที่ห้ามที่อัลลอฮฺสุบานะตะลาห้ามเราเนี่ยอย่าได้อย่าได้ไรครับฟาลาติลิมูนะอันฟุสกุมอย่าได้อธรรมอย่าได้สวเหลี่ยมตัวตัวของพวกท่านทั้งหลายเองเพราะสิ่งต่างๆที่อัลลอสุบานุตะลาสอนสั่งบอกกับเราเนี่ยท่านพี่น้องที่ศรัทธามันต่ออัลลอสุบานุตะลาทั้งหลายครับเพื่อเป็นการให้เรานั้นได้ ฝึกจิตฝึกใจของเราได้อบรมบ่มนิสัยของพวกเราให้มันเป็นบุคคลที่มีจิตใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เพราะบุคคลที่จะกลับไปหาอัลลอสุบฮานวะตาลาที่จะได้สวนสวรรค์ของอัลลอสุบฮานวะตาลาไม่ใช่บุคคลที่มีหัวใจที่แข็งกระด้างแต่เป็นบุคคลที่กลับไปหาอัลลอฮด้วยกับหัวใจที่สลีมหัวใจที่สลีมคือหัวใจที่ปลอดอะไรครับแบบภพยแบบภพยจากการตั้งเชริกต่ออัลลอสุบฮานวะตาลาปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นมาสิยะต่อพระองค์ลอสุบฮานว เพราะฉะนั้นเน้นย้ำแบบท่านพี่น้องนะครับในช่วงของต้นเดือนของเดือนรุลฮิจ์อุลงุลกอเดก็อยากจะให้พวกเราทุกๆคนนะครับได้ให้มีความขมักขะเม่นในการที่เรานั้นจะออกห่างจากสิ่งที่เป็นคําสั่งห้ามของพระอรหละซุบานอวตาราท่านพี่น้องที่สราทธามันต่อรละซุบานอวตาราทั้งหลายครับสิ่งที่อยากจะพูดคุยกับท่านพี่น้องอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือว่าในช่วงของเดือนซุ่งรีจในวันที่10นะครับก็จะเป็นวัน Uh, วันอีดิลอัลบาฮานะครับท่านพี่น้องก็ต้องรอาการประกาศนะครับดูจันทเสี้ยก็ะจะกําหนดวันที่9้าอัลลอฮ์และหลังจากนั้นก็จะเป็นวันอีดิลอัลบฮาสิ่งที่อยากจะพูดคุยกับท่านพี่น้องในวันนี้เพื่อเป็นการวางแผนเพื่อเป็นการเตรียมตัวในการที่จะทําให้ตัวเรานั้นใกล้ชิดกับอัลลอฮ์สุบฮานุตละลาเพราะเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันมีการอิบาดะมากมายหลายอย่างนะครับที่จะทําให้หัวใจของเรานั้นมีความผูกพันกับอัลลอฮ์สุบฮานุตละลา ที่จะทําให้หัวใจของเรานั้นมีความใกล้ชิดกับพระองค์ a l า,าลอ b h a n a าน w ะ t a a l อิบาได้อย่างหนึ่งที่อยากจะโฟกัสให้กับท่านพี่น้องในคุตบาววันศุกร์นี้นั่นคือการทำอุตเดียการทำอุตเฮียท่านพี่น้องที่ศรัทธามันต่อ all ุบฮ h a n a า u w a t a a l ทั้งหลายครับที่เราเรียกกันติดปากในบ้านเราคือการทำกุรบันการทำกุรบานคือการเชือดสัตว์คือการเชือดสัตว์ไม่ว่าจะเป็นโอูตไม่ว่าจะเป็นวัวไม่ว่าจะเป็นแพะหรือแกะก็ตาม การเชื่อสรัทธาตรงนี้ท่านพี่น้องที่ศรัทธามันต่อละซุบานอวตาลาทั้งหลายกับที่เราต้องเชื่อเพื่อเป็นการที่บอกอละซุบานอวตาลาว่าหัวใจของพวกเรานั้นใกล้ชิดลิตกะรู้บอิลลลอเพราะแต่ใครคนใดคนหนึ่งว็วลวแต่มีความปรารถนาที่จะอยากให้หัวใจของเรามีความใกล้ชิดกับผู้ที่สร้างเราคืออลละซุบานอวตาลาเพราะฉะนั้นให้อิบาด้านในเรื่องของการทํากุรบันนั้นเป็นสื่อกลางนะครับเป็นสื่อกลางที่จะเชื่อมหัวใจของเราให้ใกล้ชิดกับพระองค์ละ ซุบานอตาลาเพราะฉะนั้นการเชื่อนะครับอุทยาหรือว่ากุรบันเนี่ยท่านพี่น้องที่ศรัทธามันต่อหล่อสุบานอวตาลาทั้งหลายครับสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องได้ทํานั่นคือการอะไรการทํากุรบันในปีนี้เพราะถ้าเกิดว่าเราจะพิจารณาดูในตัวของ่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวาเลวะสัลลัมนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวาเลวะสัลลัมถ้าผมถามท่านพี่น้องว่านบีของเรารอซูลของเราที่ชื่อมูฮัมมัดสุลลัลฮุวาเลห์วะสัลลัมเป็นบุ นบีม a ม o m a สุลเลาะฮุอะัยฮิวะสัลลัมของเราไม่ใช่เป็นคคที่ร่ำรวยแต่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่านาบีของเรารอซูลของเราที่ถูกคัดเลือกจากอัลลอฮฺสุบานวะตาลาให้มาเป็นรอซูลของเราเป็นบุคคลที่ชี้นำแนวทางที่เที่ยงตรงให้กับเราไม่ใช่คนที่ร่ำรวยแต่ในขณะเดียวกันท่านนาบีมมม o m a สุลเลาะฮุวะัยฮิวะสัลลัมที่เราบอกว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความร่ำรวยอะไรเลย แต่ท่านนั้นสามารถที่จะทำาอเดียกุรบันในทุกๆปีตลอดระยะเวลา9ปีของท่านท่านพี่น้องจีคารบรักต่อลอะสุบานุตาลาทั้งหลายครับวันนี้เรามาเปรียบเทียบในตัวของเราดูสิว่าการที่เรานั้นจะเสียสาระทรัพย์นะครับทรัพย์สินของเราเพียงเล็กน้อยท่านพี่น้องที่ผมพูดกับท่านพี่น้องเพียงเล็กน้อยไม่ใช่อะไรครับไม่ใช่เยอะแยะและก็มากมายท่านพี่น้องลองไปเปรียบเทียบดูนะครับว่างเงิน4ี่พันห้าหนึ่งส่วน หรือ4 6 0 0ัน0 0อะไรก็แล้วแต่ที่ท่านพี่น้องลองพิจารณาดูในตัวของเราตลอดระยะเวลาหนึ่งปีท่านพี่น้องไปซื้ออะไรมากมายกว่านี้เยอะแยะมากมายหลายสิ่งหลายอย่างเราสามารถที่จะจ่ายได้ในสิ่งของสิ่งนึ่นที่ในสิ่งของสิ่งหนึ่งที่เราปรารถนาอยากจะได้ไม่ไว่า,า 1, 000, วจะเป็นราคาหนึ่งหมื่นหรือไม่ว่าจะเป็นราคาหนึ่งแสนเราสามารถที่จะจ่ายไปได้โดยที่อะไรครับในสิ่งที่เราต้องการอยากจะได้ แต่ถามว่าวันนี้การที่เราเรียกร้องการที่เราได้เรียกร้องให้กท่านพี่น้องได้เห็นคุณค่าในเรื่องของการทําอุเบกยการทํากุุบานัตต่ออัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาท่านพี่น้องวันนี้เราเรียกร้องให้ท่านพี่น้องที่จะทําให้ใจของท่านพี่น้องใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ถามว่าวันนี้ปีหนึ่งเรามีโอกาสในการที่จะทําอุเบกยาต่ออัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาท่านพี่น้องกี่วันครับกี่วันครับสี่วันหนึ่งวันอีดอัลฮาะสองแล้วก็นับไปออยามตะชริกอีกสามวัน เรามีโอกาสในการที่จะทาให้หัวใจของเราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาเพียงสี่วันและการเชื่อสัตว์ของเรา,าท่านพี่น้องทีักครับวันนี้มีองค์กรเยอะแยะมากมายเลยท่านท่านพี่น้องที่จะอะไรที่จะมาเชิญชวนแนะนําให้เราได้ทําอุทิากับเขาสิ่งต่างๆเหล่านี้นนท่านพี่น้องทีักครับเราเสียเงินยกตัวอย่างเราเสียเงินไปห้าพันบาทสิ่งที่ท่านพี่น้องจะได้รับคืออะไรหนึ่งหัวใจที่ผูกพันกับอัลลอฮ์ หัวใจที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาแล้วท้าไที่สุ่านพี่น้องที่รักนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาทั้งหลายคบท่านพี่น้องเสียตังไปหัวใจขุงท่านพี่น้องได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺหนึ่งสองเนื้อที่ท่านพี่น้องได้เชื่อดไปถามว่าใครได้กินครับตัวเราเองได้กินครอบครัวเราเองได้กินผัวเมียได้กินลูกหลานได้กินตัวเราได้กินแล้วกะถามว่ากินเนื้อที่เป็นบรอกตั ที่มีความจนเวินต่อลอสุบานอัตลามากที่สุดวันนี้เรากลับไม่เสียเรามีความรู้สึกว่าวันนี้เงินห้าพันบาทเนี่ยทำไมมันไปเอหมดกับการทําอุียาเนี่ยมันช่างมากมายเหลือเกินแต่เราลองเปรียบเทียบอย่างอื่นที่เราได้สูญเสียไปสิครับว่าเราได้ใช้จ่ายไปเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นการทําอุียาที่เราเรียกกันว่าทุรบยนเบนพีเนลที่ะครับเป็นการวัดใจว่าตัวเราเองนั้นมีความใจถึงกับผู้ที่สร้างเราหรือเปล่าหือเล่าลอสุบานอัตลาา แต่สิ่งที่เรื่องที่เราซื้อมาที่จะเป็นความรู้สึกที่จะให้ตัวของเรามีความรู้สึกมีความสุขเราเพร้อมเสมอในการที่จะจ่ายเราเพพ้อมเสมอในการที่จะจ่ายวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับกําลังจะบอกท่านพี่น้องนะครับว่าปีหนึ่งเราสามารถที่จะพาครอบครัวของเราไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศบางครั้งบางคราวเราซื้อตั๋วเครื่องบินน่หมดเป็นหมื่นๆนะท่านพี่น้องหมดเป็นหมื่นๆให้ตัวของเรามีความสุขให้เมียของเรามีความสุขให้ลูกของเรามีความสุข รัดแน่นที่จะจ่ายโดยสบายเลยท่านพี่น้องทีรักครับสี่ส้าห้าหมื่นให้กับพ่อหัวงเราตอนมาโดยบอกว่ามันสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ทําไปเป็นสิ่งที่ผิดไม่ใช่แต่กําลังจะบอกท่านพี่น้องได้เปรียบเทียบดูกันว่าการที่เราได้เสียสละไปในดุนยาเนี่ยเราเสียกันด้วยความง่ายดายแต่ถามว่าเราเคยเสียสละไปในผลทางเขาละเพื่อที่จะทำให้หัวใจของเรานั้นมีความผูกพันกับอละสุบานวัาลาบางคนกมิตกมียนนะครับมีความตระหนี่ มีความถี่เหนียวตั้งๆ้งติดตังที่เราเสียใช้จ่ายไปในเรื่องของอเคียใครได้กินหนึ่งเราได้กินสองได้เก็บไหมครับได้เก็บเนื้อที่เราเชื่อไปในตันว่น้องจะเป็นแพกเป็นแกะเป็นวัวอะไรก็แล้วแต่เนื้อเราได้กลับมาเก็บไหมได้กินด้วยได้เก็บอีกตัก้งหากสามได้แจกอีกได้แจกอีกตันว่น้องเงินห้าพันที่เราใช้จ่ายเสียจ่ายไปเสียไปในการซื้อส่วนถามว่าวันนี้เราเสียอะไร เราไม่ได้เสียอะไรเลยเราเสียเงนินไปห้าพันได้กินได้เก็บได้แจกพี่น้องมุสลิมของเราสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นหลักการคาสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานวตะตะลาได้บอกกับเราวันนี้อะดิษบทหนึ่งท่านพี่น้องที่อยากจะเน้นย้ําให้กับท่านพี่น้องนะครับว่าให้เราพิจารณาดูว่าตัวท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวะเลวะสลัมเป็นบุคคลที่อะไรกร็ไม่ได้มีความร่ํารวยแต่ทําไมท่านสามารถที่จะทำอุเบยะกุรบันไดในทุกๆปีได้ในทุกๆปี เพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะท่านพี่น้องอาจจะมีความคิดว่าเราอยู่ในครอบครัวของเราท่านพี่น้องเอาปีนี้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นแห่งการทําคุณงามความดีเพราะฉะนั้นหลายปีที่ผ่านมาบางคนมีทัศนคติแล้วก็มีความเข้าใจว่าการทําอเดียร์ุรบันเง่ยปีหนึ่งหนึ่งชีวิตทําครั้งหนึ่งไม่ใช่หนึ่งชีวิตทําครั้งหนึ่งไม่ใช่เราต้องทําในทุกๆปีถ้าเรามีศัก,กยภาพหรือมีความสามารถ ถามว่าวันนี้ในครอบครัวของเรามีอะไรครับมีสามีภรรยามีลกูกอีกสองคนถามว่าเราทํากุรบันหนึ่งตัวได้ไหมแพะหนึ่งตัวได้ไหมได้ครับท่านพี่น้องให้ครอบครัวของเราเนี่ยได้ทำโอซิยาได้ทำกุรบันเพื่อที่จะเอาเนื้อตรงนั้นมาให้ใครกินมาให้สามีกินมาให้ภรรยากินมาให้ลูกของเรากินลูกของเราที่กินเนื้อกุรบันไปในรอบปีด้วยการทำของเราด้วยการเสียสละทรัพย์ของเราในหนทางของเราสุบาหานวตรา มันยิ่งทำให้คนที่อยู่นะครับคัวของเรามีหัวใจที่ผูกพันกับลา l a ์เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องทีลครับวันนี้คนที่เป็นเพื่อบ้านคนที่เป็นสามีสละเงินห้าพันบาทซื้อสวนกรุรบานหนึ่งส่วนสามีได้กินภรรยาได้กินลูกได้กินท่านพี่น้องว่าลูกของเราที่กินเนื้อกรุรบานไปท่านพี่น้องว่าเนื้อทุกคำทุกก้อนที่ลงไปในกระเพาะอาหารของเรา มันคือเป็นเล asis, ือดเป็นเนื้อเป็นเลือดเป็นเนื้อที่จะทําให้ชีวิตของเรามีความเข้มแข็งเป็นเลือดเป็นเนื้อที่จะทําให้ลูกของเรามันเปิบโตและคนทุกคนที่เติบโตมาด้วยกับอาหารที่อาลานที่บรักัดตัดปีน้องที่ว่าชีวิตของลูกของเรามันจะเติบโตขึ้นมาด้วยความเป็นบรักัดหรือเปล่าหรือเปล่าคําตอบคือใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นบ่าวของอัลลอสุบฮานุวัตตาลาตัดปีนเอาที่เคารพบรักต่ออัลลอสุบฮานุวัตตาลาทั้งหลายครับในกุตบาววันศุกร์นี้ เน้นย้ำให้ท่านพี่น้องได้วางแผนวางเป็นเอาไว้วางเป็นเอาไว้เลยตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่กาลังจะถึงวันที่สิบของเดือนรุ่งขึ้นในวันไอเดลอัลบาฮาปีนี้ท่านพี่น้องวางแผนเอาไว้เลยเลยครับอยอตะบุกไว้วันละเท่าไหร่วันละห้าสิบบาทวันละหนึ่งร้อยบาทท่านพี่น้องสามารถที่จะทำกุลบานอุทยาต่ออัลลอฮฺซุบฮานุวตะตะลาได้โดยสบายได้โดยสบายถ้าเกิดว่าวันนี้เราไม่ไม่ไมเริ่มต้นในก้าวแรกท่านพี่น้องทีลกครับ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าโอกาสปีหน้าเราจะมีชีวิตในทางอุตยาหะต่อดลัสุบานอวตะลาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่คารรักต่ออัลลอ์สุบานอวตะลาทั้งหลายครับพระองค์อลล์สุบานอวตะลาบอกกับเราว่าในสุราอัลกอวซาร์ในอายะที่สองอัลลอฮ์บอกกับเราอย่างนี้นะครับว่าฟาะสลีเลระตบิกาวันฮารท่านพี่น้องในอายะนี้ถึงเป็นอายะที่รที่สั้นเป็นสุราที่สั้นที่สุดที่อยู่ใน บรรดา114ึ่งร้อยสิบสี่สุราเป็นสุราที่สั้นที่สุดอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกกับเราว่าฟัซัลลีลีรับบิกะพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดจงละหมาดต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ลาหมายถึงละหมาดอีดิลอัลบาฮาเสร็จเรียบร้อยแล้ววันฮัตไปเชื่อและท่านทั้งหลายจงไปเชื่อสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت า ا ل บอกกับเราบรรดานักวิชาการเขาถึงได้บอกกับเราเลยนะครับว่าอายันนี้เนี่ย บนันทัศนะบางมัสฮัดบอกเลยเป็นวาจิตสําหรับพวกเราทุกๆคนที่จะต้องเชื่อสันตุเฮียกุรบันต่อโลสุบานวาตาลาอันนี้เป็นทัศนะนะครับแต่ทัศนะจุมโกรตบอกว่า,างไงบรรดานักวิชาการส่วนมากเนี่ยบอกว่าเป็นสุนนะมุอักกะดะที่เน้นว่างให้พวกเราทุกคนได้ทํากันในทุกๆรอบปีถ้าเกิดว่าเรามีศักยภาพแล้วก็มีความสามารถเพราถ้าตรวจว่าท่านพี่น้องที่รักในเลาสุบานวาตาลาทั้งหลายครับถ้าวันนี้เรามีความสามารถ มีสตางค์มีความที่จะซื้อส่วนทำอุเบกยะแล้วเราไม่ทำท่านพี่น้องเรามีศักยภาพมีความสามารถในการที่จะเชื่อสัตว์อุเบกยากรุบันตอละสุบาโุตาลาแล้วเราไม่ทำนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมคาดโทษเอาไว้นบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกกับเราอย่างไรครับในสองรายงานสองสำนวนด้วยกันนบีบอกว่ามั่งกะรนลรูซสิอาุน ใครก็แล้วแต่บุคคลใบใครก็แล้วแต่ที่มีศักยภาพมีความสามารถเขาวะเสียตุนมีสตางมีสตางในการที่จะไปซือ้อแพะมาหนึ่งตัวมีสตางในการที่จะซื้อกไกมาหนึ่งตัวมีสตางในการที่จะไปซื้อสวนตามองค์กรหนึ่งองคอ์กรใดก็แล้วแต่ที่เขาทำกุรบานอุทยากันมีความสามารถนะครับนบีบอกกับเราเฟลมอยู่บ่ให้แต่ไม่ทำแต่ไม่ทำกุรบานแต่ไม่ทำอุทยาต่อัละ ซุบฮ์นวตาละนบีขาโทดว่าอะไร่ะนบ,บีขาโทษว่าอย่างไรครับฟลายักรอบันนะฟลายักรอบันนะแต่แปลตามตัวอะดีิสก็คืออะไรครับท่านอย่าได้มาเข้าใกล้กับสถานที่ละหมาดของเราถ้าแปลตามภาษาผมก็คือใสหัวกไปไกลๆนบ,บีไม่เอาด้วยนบ,บีไม่เอาด้วยกับคนที่มีสเกลภาพคนที่มีความสามารถจะไม่อยอมเชื่อดกุรบนันไม่ยอมเชื่อดกุริยาต่ละ Allah. ซุบฮานุวาตาลาแสดงว่าเป็นบุคคลที่อะไรครับเป็นบุคคลที่นบีมุฮัมมัดสุลลัลวะฮ์เลวะสัลลัมขับสายไล่ส่งไปไกลๆไปไกลๆไม่ต้องมาเข้าใกล้สถานที่ละบาดของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะฮ์เลวะสัลลัมเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮดซุบฮานุวาตาลาทั้งหลายครับการที่เราทำอุเบียเพื่อเป็นการอะไรครับท่านพี่น้องเพื่อเป็นการฟื้นฟูยะฮวาอัสซุนนะฟื้นฟูซุนนะแนวทางของท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลาม ที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาทรงสัส่งใช้ไอ้ท่านในเชือ้อดุ่งของท่านคือนบิสมาอัลและถามวันนี้เราเป็นประชาชนของท่านนบีอามะมัส่สลลมเราเป็นบุคคลหนึ่งในการที่จะฟื้นฟูสุนนะของนบีฮิบรอฮมอะลัยฮิสสลามแต่วันนี้ท่านพี่น้องที่รักอาาัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาทั้งหลายครับเงินขอกเราที่เราใช้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาวันนี้ต้องย้อนกลับมาถามตัวของเราเองยังอื่นเกี่ยวกับดุลวาท่านพี่น้องที่รักครับเราหมดไปเท่าไหร่ บางครั้งเราหมดไปแทบจะไม่ได้คิดอะไรเลยบางครั้งเราสามารถที่จะให้ได้บางคนไปกินอาหารมื้อหนึ่งกันพี่น้องทีร่รักแม่ลอสซบาร์นัวตาลาทั้งหลายกับสี่ห้าพันต่อมื้อสามารถทําได้แต่ปีหนึ่งอัลลอฮฺซุบราราาา์นัวตาลาขอกี่วันครับ a, อัลลอฮ์ขอให้ทำรเปียะหนึ่งครั้งนบีมอสอัลลอฮฺวะลา้วะสัลัมขอให้เราทำรูปีย์กุรบานหนึ่งครั้งเราไม่ทํา เวลาเราไม่ทำท่านพี่น้องทีละครับเหตุที่จะตามมาคืออะไรครับมันจะทําให้หัวใจของเราเนี่ยถอยห่างถอยห่างจากเรื่องอุเบกุรบันไปทีละทีละทีละก้าทีละก้าท่านพี่น้องคิดว่าคุ้มค่าหรือเปล่าแล้ปวปรากฏว่าเราพิจารณาดูในองค์การของอัลลอ์สุบานุอัลตัลลาที่อัลลอฮ์บอกกับเราไว้ในสุรสอสอฟัตอายะที่ร้อยเจ็ดท่านพี่น้องดูนะครับการเชืออ่ออุเบกุรเป็นการเชื่อที่ไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการทำกุรบานการเชื่อกุรบาน ท่านพี่น้องเชือดคว,วายหนึ่งตัวท่านพี่น้องเชือดว,วัวหนึ่งตัวกินกันวันอื่นๆท่านพี่น้องที่รักยังไม่ยิ่งใหญ่เท่าถึงแม้ว่าจะได้เนื้อได้เนือ้อนลท่านพี่น้องเป็นสิบๆโลเป็นร้อยอยโลยังไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับสี่อัลลอฮ์สุบะตะลาบอกกับเราให้เราเชือดสัตว์เพื่อเป็นการตะกรุบันอิลลัลลอ์อัลลอฮ์สุบะตะลาบอกกับเราในอัลกุรานว่าฟ้าดินฮูบิซาบินอาลิม อ Allahu saban و ت ع ا ลาหลังจากที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงคำชับสั่งใช้ให้นบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามไปเชื่อลูกนบีอิสมาอินอะลัยฮิสสลามแล้วท้ายที่สุดอัลลอฮ์เอาเรามาทดแทนให้ว่าอะไรนะว่าอัลลอฮ์เอาแพะมามาอะไมาทดแทนให้บีเซอร์บุหินอาลีมด้วยการเชื่อที่ยิ่งใหญ่นั้นอัลลอฮ์การันตีนะครับอัลลอฮ์การันตีอัลลอฮ์ยอมรับอัลลอฮ์ยืนยันว่าการเชื่อโอเคยะ เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการเชื่อดกอรุบนันต่ออัลลอฮ์ซุบานอตาลาเพราะฉะนั้นเน้นย้ำับ,บ่าิดี่องในคุตับาวันศุกร์นี้เพื่อให้เกิดจิตใต้สํานึกของความเป็นบาวของอัลลอฮ์ซุบานอตาลาว่าชีวิตของเราที่เกิดมาบางคนทําทุกปีอหฮัมดิลลัรักษามั่นตรงนี้เอาไว้ส่วนใครคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ที่ยังไม่เตรียมตัวที่ยังไม่วางแผนให้ปีนี้เป็นการเริ่มต้นในการที่เรานั้นจะทําให้หัวใจของเราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ ซุบานุตะลาเพราะฉะนั้นขอตัวต่อพระองค์ Allah s u b h a n ให้กับพวกเราทุก,ทกๆคนให้มีหัวใจที่ใกล้ชิดกับ Allah s u b h a n a h ให้มีหัวใจที่ผูกพันกับลอสุบา u b h a n a h แล้วท้ายที่สุดแล้วท่าพี่น้องบุคคลที่มีหัวใจใกล้ชิดกับลา l บุคคลที่มีหัวใจผูกพันกับ Allah s u b h a n a วันสุดท้ายที่เขาจะกลับไปพบอ l l a อ s u b h a า a h u Wa เขาจะพกพาหัวใจที่มีความสลีนกลับไปพบอ l l a อ Subhanahu Wa แล้วบุคคลที่กลับไปพบอัลลอฮฺสุบานอัตตาลาด้วยกับหัวใจที่เปิดใจรางวัลมีอย่างเดียวคืออัลลอฮฺสุบานอัตตาลานั้นจะทรงตอบแทนเขาด้วยกับสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺสุบานอัตตาลาฝากไว้เป็นข้อคิดและบทเรียนอัลกุลกาลีฮาลา้วัสตุฟุลลอฮฺอัลฮะดิมัลลิวะลากุมวัสตุฟุรูอินนุฮฺกานะอฟาระ